ญาตเรียนชี้แจงพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะเอาเราไปเริ่มต้นจากที่คุณชวนก่อนค่ะที่รัฐสภาวันนี้คุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะพร้อมกันกับเจ้าหน้าที่ทั้งหลายนั้นก็ได้ตรวจความพร้อมของห้องประชุมสภาหลังจากมีพระราชกฤษฎีกาเปิดสมัยประชุมเมื่อ22พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยคุณชวนบอกว่าสภาผู้แทนเนี่ยจะประชุมนัดแรก25พฤษภาคมรวมถึง26 27ด้วยจากนั้นก็จะบรรจุระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีเบื้องต้นเนี่ยพรบ.งบเนี่ยนะคะจะเป็น31พฤษภาถึง2มิถุนาจากนั้นจะประชุมตามปกติทุกสัปดาห์บางสัปดาห์อาจเพิ่มประชุมวันศุกร์เป็นพิเศษทั้งนี้การประชุมจะเป็นไปตามความเหมาะสมซึ่งบางสัปดาห์อาจขอขยายเวลาในการประชุมวันพุธและวันพฤหัสบดีส่วนยติเพื่อพิจารณาร่างพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ2ฉบับก็จะหารือกับประธานวุฒิในฐานะรองประธานรัฐสภาว่าควรจะเป็นช่วงไหนเพราะมีกฎหมายต้องพิจารณาร่วมคือร่างพรบ.ตำรวจซึ่งน่าจะใช้เวลาพิจารณานานนะคะที่ถามถึงการบรรจุระเบียบวาระยติร่างพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ2ฉบับจะเป็นเมื่อไหร่นั้นคุณชวนบอกว่ายังไม่ได้กำหนดวันพิจารณาจะพิจารณาอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ซึ่งคุณสาธิตปิตุเตชะประธานกรรมาธิการพิจารณาร่างกฎหมาย2ฉบับเนี้ยก็จะเสนอเข้ามาไม่เกินวัน2วันนี้ละค่ะแล้วยังมียติที่ค้างพิจารณาเนี่ย100ยติก็กำลังพิจารณาว่าสุกใดสุกหนึ่งจะพิจารณายติค้างๆเพราะตอนนี้ก็มีการปรารภกันแล้วว่าเราคุณจะใช้การประชุมที่เหลืออยู่เนี่ยนะคะเพื่อทำให้แล้วเสร็จไปซะวันนี้ก็ตรวจดูเรื่องความเรียบร้อยก็ไม่มีปัญหาอะไรคุณชวนเนี่ยให้สัมภาษณ์ถึงผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทมที่คุณชัชชาติได้รับฟังการเลือกตั้งแบบม้วนเดียวจบนะคะไปฟังคุณชวนพูดว่าแม้ไม่มีสิทธิ์แต่ก็ยินดีด้วยกับคุณชัชชาติค่ะผมไม่ได้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรุงเทพเหมือนภูมิเราอยู่ที่จังหวัดตรังนะครับแต่ว่าก็ยินดีกับท่านดร.ชัชชาติด้วยที่ชนะการเลือกตั้งก็ถือว่านโยบายเรื่องกระจายอำนาจเป็นส่วนหนึ่งที่โดยส่วนตัวผมนะครับที่เราได้ทำกันมาตั้งแต่เราออกพระราชบัญญัติแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจปี2542นะนานมาแล้วเราก็กระจายไปทั่วประเทศแต่ว่าที่ย้ำกันก็คือว่าคุณภาพของการกระจายอำนาจนั้นต้องมาพร้อมกับการกระจายอำนาจเช่นความซื่อสัตย์สุจริตความชอบธรรมถูกต้องตามหลักอะไรทั้งหลายเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องยึดกทม.นี่ก็มีมาก่อนพัทยากับกทม.นี้ก็มีมาก่อนแล้วเพราะนั้นเขาก็ถือว่ามีประสบการณ์ในการกระจายอำนาจอยู่พอสมควรก็หวังอย่างยิ่งว่าผลจากการเลือกตั้งจะทำให้พี่น้องก็มีความหวังมีความต้องการอยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นก็เอาใจช่วยคนที่ทำงานทุกฝ่ายครับค่ะทีนี้มาถามว่าแม้คุณชัชชาติจะลงสมัครในนามอิสระแต่ก็วันนี้เราก็เห็นพรรคเพื่อไทยก็ออกมาสนับสนุนนะคะซึ่งนักข่าวก็ถามคุณชวนว่าจะทำให้การเมืองในกทม.เปลี่ยนจากประชาธิปัตย์ไปเป็นเพื่อไทยหมดเลยหรือไม่มองเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างคุณชวนบอกว่าก็ต้องยอมรับความจริงว่าปกติประชาธิปัตย์นั้นเป็นผู้ว่ากทม.ทุกสมัยแต่ก็มีความเปลี่ยนแปลงบ้างบนความเปลี่ยนแปลงเหนือสิ่งอื่นใดคือต้องไม่เปลี่ยนแปลงค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตค่ะอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงนะครับว่าปกติประชาธิปัตย์ก็ได้มีโอกาสได้รับเลือกตัวแทนก็ไปเป็นผู้ว่ากทม.มาตลอดมาเกือบทุกสมัยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นความเปลี่ยนแปลงไปก็อย่างนี้ครับระบบเลือกตั้งก็อย่างนี้มันก็มีโอกาสเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดผมคิดว่าขอให้ความเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์เรื่องความสุจริตขอให้การกระจายอำนาจนั้นได้ประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงนะครับเมื่อถามว่าผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.จะกระทบกับการเลือกตั้งภาพใหญ่หรือไม่คุณชวนบอกว่าอันนี้ให้กรรมการบริหารของพรรคประชาธิปัตย์นำไปพิจารณาผมคิดว่าทางกรรมการบริหารพรรคเขาคงจะต้องพิจารณานะครับแต่ละครั้งที่มีผลการเลือกตั้งก็ช่วงที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีผลก็คือราชบุรีนะราชบุรีก็ชนะเลือกตั้งมาได้คะแนนมาก 50,000 กว่าคะแนนแต่กทม.นั้นผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้คะแนน 200,000 กว่าต้องถือว่าน้อยอันนี้ก็เป็นโจทย์หนึ่งที่ผมคิดว่าต้องให้คณะผู้บริหารพรรคเขาอธิบายชี้แจงแล้วก็ค่อยสอบถามเขาดูอีกทีครับ
เอาละค่ะทีนี้นั้นในพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมาพูดกันคุณสาธิตปิตุเตชะในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความถึงผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทมที่คุณชัชชาติได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นคุณสาธิตบอกว่าก็เป็นไปตามความคาดหมายที่คุณชัชชาติชนะแบบเด็ดขาดจะเรียกว่าแลนด์สไลด์ก็ว่าได้อาจจะพอเป็นการสรุปเหตุผลทางการเมืองในประเทศไทยช่วงนี้ได้ค่ะซึ่งเขาบอกว่าคือขณะนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคะแนนที่ยืนหยัดอยู่กับประชาธิปัตย์ในฐานะที่เป็นพรรคประชาธิปัตย์ก็จะขอพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้คนกรุงเทพและคนไทยส่วนใหญ่ยอมรับขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ชัชชาติที่มุ่งมั่นตั้งใจจนสำเร็จแล้วก็เต็มที่กับการอาสามาทำงานให้กับคนกรุงเทพอย่างจริงจังจริงใจถ้าเป็นไปได้ฝาก2เรื่องเรื่องแรกบอกประชาชนให้เห็นความสำคัญของพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเรื่องที่2เอาจริงเอาจังกับการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันให้ดีที่สุดขอบคุณล่วงหน้าแล้วก็อีกคนหนึ่งคือคุณพนิษฐ์วิกิตเสนส.ส.บัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความเรื่องการเลือกตั้งครั้งนี้คือเวกอัพคอลค่ะให้ยอมรับความจริงอย่าให้พังแล้วถึงตื่นคุณพนิษฐ์บอกว่าการเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยประชาชนตื่นตัวมาใช้สิทธิ์มากส่วนหนึ่งมาจากว่าเราว่างเว้นการเลือกตั้งกทม.เนี่ยมา9ปีต้องขอขอบคุณทุกคนที่ออกมาใช้สิทธิ์มาร่วมกันกำหนดอนาคตของกรุงเทพขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ให้ประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครหรือส.ก.รวมทั้งขอบคุณคุณสุชาติชวีที่ทำงานอย่างหนักภายใต้สถานการณ์ที่ไม่อำนวยคุณพนิษฐ์บอกว่าผลการเลือกตั้งที่ออกมาเนี่ยประชาธิปัตย์แม้จะได้ส.ก.เพียง9ต่างจากปี62ที่ไม่ได้ส.ส.แบบแบ่งเขตเลยแม้แต่คนเดียวเขาก็ไม่คิดว่านี่คือความสำเร็จแต่มันคือสัญญาณเตือนให้ประชาธิปัตย์ต้องมาทบทวนเรื่องของเรื่องที่ต้องทบทวนคือมันมีหลายเรื่องมากเราจะต้องลืมไปว่าเราเคยเป็นแชมป์เก่าเราเคยมีคะแนนมากมายแล้วสิ่งเหล่านี้มันหายไปไหนหมดเพราะฉะนั้นเราต้องมาทบทวนค่ะว่าจะทำอย่างไรนะคะกรณีนี้คุณพนิษฐ์ยังบอกอีกว่าการเลือกตั้งคราวนี้เรามีเวลาเตรียมตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีเวลาเตรียมตัวแล้วเราได้ขนาดนี้เนี่ยเราก็ถือว่าเราต้องทบทวนหนักนะคะเขาคิดว่าต้องเอาผลการเลือกตั้งมาทบทวนเพื่อกอบกู้พรรคประชาธิปัตย์นิโรธสุนทรเลขาส.ส.นครสวรรค์ในฐานะประธานวิปรัฐบาลก็พูดถึงเรื่องการประชุมสภาในวันที่25พฤษภาคมนะคะ